มซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกา Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมรายการ Speed Rider ครับสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะฮะต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ในเบรกที่แล้วนะฮะเราก็ได้ฟังซุ้มเสียงของเจ้ารถซุปเปอร์สปอร์ตของทั้ง2คันนี้ไปแล้วนะครับเบรกนี้นะฮะถ้าเผื่อว่ายังมีคำถามค้างคาใจหรือว่าอยากจะเห็นจุดไหนอีกฟอนอินหรือว่าเอลิเวทเข้ามาได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วกินยังอยู่เลยกินยังอยู่เลยคันนี้นะครับสายตดนะครับปังปังปังนะครับของใหม่ๆนะของใหม่เดี๋ยวออกเดี๋ยวเสร็จรายการผมขอไปเบิร์นเล่งสักรอบนะเจ้าของรู้ว่าไงบ้างไม่ว่าหรอกไม่ได้ฝนตกฝนตกเกรงใจเขาน้องอุตส่าห์ล้างรถมาสะอาดเลยก็ฝนตกดีๆเพราะว่ามีน้ำควันจะได้ท่วมๆฮะแผลได้มันชื้นชื้นชื้นอ่ะมาสำหรับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าที่ติดค้างไว้ในเรื่องของคำถามแล้วก็ของรางวัลนะครับแว่นตานะครับจากโมเบียสแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อจากช่างวีที่มาวันพุธในเรื่องของแชมป์ในการแข่งขันของ KR ความหวังหมู่บ้านนะครับคำถามนะครับมันที่เราถามกันไปก็ตอบกันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะมีในเรื่องของการจับฉลากนะครับว่าท่านใดจะได้รับของรางวัลอย่างไรบ้างนะครับมาแล้วมาส่งกันอย่างนี้เลยทีเดียวมือหรือกีบ กีบหมูนี่อันนี้เป็นเสื้ออะไรเนี่ยโอ้โหนี่นะครับทูทีเพชรบูรณ์นะจ๊ะไทยแลนด์นะครับของช่างวีมีด้านหน้าด้วยมีด้านหน้าด้วยด้านหน้านะครับทูทีเพชรบูรณ์มี Facebook Facebook แฟนเพจนะครับแจกนะครับก็จับรางวัลนี่แหละแจกแต่เราจะจับรางวัลในเบรก5นะนะครับนี้เราก็มาให้ดูก่อนในส่วนของแว่นก็จับเบรก5เช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่รับรางวัลก็ติดตามชมให้ดีแล้วกันนะครับสำหรับคำตอบนะฮะบอกไปเลยมั้ยหรือว่าบอกไปแล้วบอกได้แล้วนะเพราะคำถามแรกนะครับจากน้องเลียของเราก็คือเลดี้เทรนนิ่งครั้งต่อไปเมื่อไหร่ก็คือวันที่1ตุลาคมนั่นเองนะครับที่จะถึงนี้นะครับส่วนคำถามที่2นั่นคือน้องมิกนะครับนักแข่งของทีมนะฮะใส่หมวกกันน็อกยี่ห้ออะไรคำตอบก็คือหมวกกันน็อก KYT นะครับเรียบร้อยไปนี่ใครทายถูกก็เตรียมตัวรับแว่นไปเลยต้องจะพลาดหลายคนจะหลังได้เบรก5นะติดตามไปดีว่าใครได้ส่วนเนี่ยของช่างวีเนี่ยชื่อทีมเขาชื่ออะไรเราก็ถามแล้วช่างวีความหวังของใครเนี่ยคำตอบก็คือความหวังของหมู่บ้านนั่นแหละง่ายง่ายนะครับก็เดี๋ยวมาจับฉลากแจกกันในช่วงเบรก5ท้ายรายการแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เลยเรื่องราวของ SMS นะครับสามารถส่งคำถามมาได้ที่ SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินนะครับโทรเข้ามาคุยกับเราทาง02-530-9496-98ครับว่าแล้วก็โทรเข้ามาทักทายครับหรือว่าเอ็นเตอร์เน็ตเข้ามานะฮะอัปเดตข่าวคราวนะครับว่าตอนนี้การจราจรเป็นยังไงวันศุกร์แล้วหรือว่ามีที่ไหนฝนตกบ้างหยุดแล้วบ้างนะครับเมื่อกี้สักครู่นี้ผมมาจากทางหน้ารามเข้ามาทางวัดเทพวิลาก็จะมีน้ำท่วมเป็นจุดๆนะครับก็ระวังกันด้วยแล้วกันถนนลื่นรถเยอะด้วยนะครับส่วนถ้าเผื่อว่ามาจากทางรามอินทรานวลจันทร์นะฮะฝนจะปล่อยในช่วงนั้นนะครับแล้วก็จะมาหนักตรงช่วง CDC นะฮะแล้วก็เหมือนกับอาบน้ำใกล้เนี่ยครับใกล้ๆทาวินทาวนี่ครับยังหนาวอยู่เลยนะว่าแล้วก็มาเอ็มสลัดแต่งเต็มชุดเอ็มสลัดแต่งเต็มชุดแพงไหมแต่งอะไรครับเต็มชุดแต่งเครื่องหรือว่าแต่งภายนอกถ้าแต่งภายนอกแพงไหมมันอยู่ที่อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆว่าจะใส่ของอะไรยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่มันก็มีหลายราคาอย่างแมมโบ้มันก็มีหลายตัวนะครับมันก็มีตัวแพงตัวถูกนะครับตัวปั๊มบนปั๊มล่างสายถักจานดิสเบรกนะครับสีสันอย่างไรท่ออะไรมันมีหลายเลือกหลายแบบให้เลือกมีหลายแบรนด์ราคามันต่างกันนะครับจะบอกราคาคงไม่ได้นะฮะว่าเราบอกว่าแสนหนึ่งเขาบอกว่าผมแต่งมา60,000อ่ะก็นั่นไงก็คือว่าเรื่องของราคาเรื่องของความชอบมันต่างกันแล้วแต่คนจะใส่คืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแต่งเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นแต่งภายนอกเนี่ยนะคำว่าขึ้นชื่อว่าการแต่งเนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกใช่ป่ะบางทีวันเนี้ยเปลี่ยนเนี่ยใส่มือคัดอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะอัปเกรดอาจจะมีตัวปรับระดับขึ้นมานี่ยกตัวอย่างแค่มือคัดนะยังไม่รวมแบบล้อนะล้อวันนี้ใส่เบาขนาดนี้พรุ่งนี้อยากเบากว่านี้พอได้เบากว่านี้ปุ๊บอยากได้ลายนี้
มันไม่มีวันจบอะครับแบบถามเลยดีกว่าว่าอยากจะแต่งแนวไหนนะครับอยากแต่งแนวนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวได้แนะนำให้ถูกประมาณนั้นละกันครับอ่ะนะครับ SMS ต่อไปหนาวใช่ไหมรีเบล300กับ SR 400พี่ๆเลือกตัวไหนครับเพราะอะไรทำไมต้องให้ผมเลือกอ่ะทำไมไม่ถามว่าตัวไหนดีกว่ากันหรือยังไงถ้าผมเลือกผมก็เลือกการใช้งานที่มันครอบคลุมสำหรับผมไงและพี่จะรู้ว่าพี่จะไปใช้แล้วจะเหมือนผมไหมนะครับแต่ถ้าผมเลือก2ตัวนี้ผมเลือกตัวรีเบล300ผมมองว่าผมใช้งานไม่ได้ใช้งานแบบว่าออกทริปหรืออะไรคือว่ารถขนาด300 cc มันเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปใช้งานในเมืองขี่เล่นนะครับขับไปชิลๆสบายๆ SR ถามว่าขี่ได้ไหมมันก็ขี่ได้แต่ว่าผมมองเรื่องของถ้าเรามาใช้งานจริงๆจังๆเนี่ยเรื่องของแมนเทนแนนซ์เรื่องของอะไรเรื่องของความคุ้มค่าราคาขนาดนี้กับการใช้งานแค่นี้มันคุ้มค่าแล้วถ้าเราซื้อ SR มาบางทีแบบมันใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงไหมก็ถือว่าใช้ก็ใช้ได้แต่ว่าในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ในเรื่องของรูปร่างในการขับขี่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับการใช้งานของระแบบของผมมองว่ารีเบลเนี่ยมันตอบโจทย์ผมด้วยราคาด้วยสรีระด้วยรูปทรงที่มันนั่งขี่แบบสบายๆแต่ถ้าส่วนตัวผมเหรอถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบกับ2สไตล์เนี้ยสไตล์ผมจะชอบแบบสไตล์ที่มันสปอร์ตมากกว่าผมจะแบบว่าไม่ค่อยจะชอบขี่รถสไตล์ครูเซอร์เท่าไหร่เพราะว่ามันอุ้มลมมาไว้เยอะนะฮะอันนี้คือส่วนตัวนะถ้าเผื่อถามว่าจะตอบถ้าผมก็จะชอบเลือกแบบเป็นสไตล์แบบแฮนด์บาร์สไตล์นักเก็ตซึ่งใจคล้ายกับเจ้าตัว SR นี่มากกว่าแต่ว่าตัวใหม่นี่เขาก็มีการพัฒนาเข้าไปขึ้นเยอะนะในเรื่องของเครื่องยนต์อะไรเงี้ยไม่ต้องสตาร์ทเท้ามันก่อนแล้วสตาร์ทอยู่ป่ะเปลี่ยนแล้วใช่มั้ยมีสตาร์ทมือแล้วมีสตาร์ทมือแล้วใช่ป่ะสำหรับตัวนี้มันก็มีสตอรี่ไงแต่สำหรับตัว Rebel เนี่ยมันเป็นครูเซอร์ที่ยังใช้รหัสเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยขาดความเป็นตัวของตัวเองไปหน่อยพอเครื่องยนต์อะไรเงี้ยก็เอาของตัวสปอร์ตมาใช้ผมก็เลยมองว่าถ้าแบบถ้าไม่จำกัดเรื่องงบนะผมก็จะไปทาง SR มันมีตำนานกว่าใช่ครับมาระหว่าง R1200 GSA กับ R กับ S1000 XR เลือกตัวไหนดีครับเอ้ยทำไมวันนี้มีแต่คนมาให้เลือกเลือกตัวไหนดีครับมันคนละคาแรคเตอร์นะถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์รถทัวริงหรือว่าเป็นสไตล์ดูโปรโพสเหมือนกัน มันจะคนละคาแรคเตอร์ไอตัว1200 GSA เนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบแอดเวนเจอร์จ๋าเลยแล้วก็ออปชันตัว A นี่มันคือมาจากออปชันที่มีถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ล้อที่ขนาดเปลี่ยนไปจากตัว GS ธรรมดาหน้าใหญ่หลังเล็กหน้าใหญ่หลังเล็กแล้วก็มีแคสบาร์มีสปอร์ตไลท์มีวินชิลใหม่นะฮะแล้วก็ราคาที่แตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันที่เจ้าตัว S1000 XR เนี่ยตัวเนี้ยพื้นฐานเครื่องยนต์ก็มาจากนี่เลยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยกับตัว S1000 RR เนี่ยแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ในเรื่องของหุ่นของเขาตัวนี้พอหุ่นมันสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบเครื่องที่มันยังคงจัดจ้านเหมือนกับเจ้าตัว W1R เนี่ยก็เลยมีการถอนลงไปเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องโหมดอะไรเงี้ยยังมีอยู่ยังติดมากับยังติดมาในจากรหัส S1000 อยู่เพราะฉะนั้นอย่ามันก็ค่ายเดียวกันแต่มันคนละแบบถ้าเผื่อว่าจะเอาไปลุยแบบจ๋าๆแบบว่าตามสตอรี่ที่เบียร์ไม่อยู่เขาสร้างเอาไว้นะพวกตระกูล GS เนี่ยลุยข้ามประเทศลุยข้ามโลกเนี่ยมันลุยได้เรื่อยแต่ว่าถ้าจะเป็นตัว XR เนี่ย S1000 XR เนี่ยตัวเนี้ยมันจะลุยไม่ได้อย่างนั้นเพราะข้อจำกัดมันอยู่ที่ล้อกับยางของเขาเนี่ยจะไม่ใช่แบบยางที่พร้อมจะลุยมันจะเป็นสไตล์ถนนดำมากกว่านะครับลองเลือกดูว่าจะลุยหรือจะเป็นแบบว่าสไตล์ด้วยเพราะแบบสปอร์ตนะถ้าสไตล์ลุยก็ต้องไป GSA แต่ถ้าสไตล์แบบว่าไม่ลุยมากทางดำส่วนใหญ่แต่ชอบความจัดจ้านของเครื่องยนต์ของ S1000 ก็ไปที่ S1000 XR ครับผมนั่นนะครับว่ากันไปแล้วแต่ชอบอ่ะ SMS ต่อไปมีไม่เอ่ยโทรเข้ามาหาเราได้นะครับมาอ่ะนี่มีงบ 200,000 จะเอา Versys 300ใหม่หรืออะไร Versys 650มือ2ดีครับโอ้โหมันต่างกันเยอะนะ 200,000 เหรอ650ได้เหรอ 200,000 ได้ดิมือ2เหรอ2ก็200,000ต้นๆน่ะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะ Versys มันก็ 200,000 ไปปลายก็น่าสนใจนะน่าสนใจถ้าเผื่อว่ารับได้กับการที่แบบเป็นมือ2แล้วรถมันสภาพดีผมก็ให้ดันไป650นะจบใช่แต่ถ้าคิดว่าแบบไม่ชัวร์ในเรื่องของการดูรถ
อยากจะแบบขับรถใหม่ๆสดๆซิงๆอะไรเงี้ยก็เป็นตัว Versys X 300ไป300ก็ทำความเร็วได้108 170 160ก็พอไหมล่ะมีปงมีปี๊บให้นะครับมีวินชิลมีการ์ดแฮนด์มีแคสบาร์มีสปอร์ตไลท์สำหรับตัวที่เป็นตัวของตัวท็อปตัวใช่ตัวท็อปสุดมัน 227,000 น่ะนะครับมี 200,000 ถ้า 200,000 ซื้อสดเลยก็ก็มีตัวซิตี้ที่ไม่มีออปชันเสริมครับก็ 199,000 บาทแต่ถ้าคิดว่าเอามือ2เพิ่มอีกหน่อยนึง 200,000 นิดๆ 202,000 203,000 ได้650มาก็โอเคนะพูดถึงได้อยู่เพราะว่าได้ CC ด้วยใช่ป่ะแล้วก็ได้เรื่องของกำลังรถที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าราคาที่มันเหมาะสมใกล้ๆกันเนี่ยแล้วได้ตัวใหญ่กว่าก็ดันไปตัวใหญ่ก็ดีใช่แต่ปีอย่าไปลึกมากมี 200,000 ดาวไปสักแสนกว่าๆผ่อนสบายๆอีกหน่อยนึงหรือถ้ามีสดก็ตัดสดไปเลยสบายใจใช่นะครับจบเจ้าไม่เล้าเลยแต่ถ้าเอาเงินไปดาวสุดๆดาวไปแสนนึงเหลือเงิน 100,000 อยากได้อะไรล่ะแคสบาร์สปอตไลท์กระเป๋าข้างก็ยังมีเงินซื้อในเรื่องของออปชันในการเดินทางนะครับก็ว่ากันไปแต่สำหรับ300ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ใช่ไหมเพราะมันตัว 200,000 เนี่ยมันมีแคสบาร์มีสปอร์ตไลท์มีกระเป๋าข้างมีการ์ดแทนวินชิลทรงสูงแล้วก็มีตัวซ็อกเก็ต AC ซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของโมบายโทรศัพท์ต่างๆได้ด้วยนี่ล่าสุดขี่ไปวังเวียงมาแล้วเป็นไงก็สนุกดีถึงบอกไงว่าถ้าไม่ได้ติดในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่มันเร็วแรงอย่างที่เราจะไปอย่างนั้นน่ะโอ้ย160ก็เหลือเฟือแล้วนะครับรถขนาดนั้นก็ขี่สนุกด้วยแล้วก็รถมันเบาคุมง่ายช่วงล่างดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวที่เป็น60มันก็ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่มันสู้ไม่ได้แล้วแหละนะครับแต่แน่นอนเทคโนโลยีก็มาคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นลองเลือกดูที่ว่าเรากำเงิน 200,000 ซื้อเงินสดซื้อรถสดกับผ่อนสักแสนนึงแล้วก็อีกแสนนึงไปซื้อออปชันมาเติมตัว2650ลองคำนวณดูครับใช่TBR 300ขี่ทางไกลเหมาะมั้ยครับก็เขาก็ขี่จะแย่ไปขี่เนี่ยสุดใต้สุดกันมาแล้วเนาะสบายๆครับได้มีปัญหาเออก็เมื่อยกันไปไกลขนาดไหนอ่ะมันเต็มที่ประมาณ100โล120โลก็ต้องพักเติมน้ำมันแล้วใช่เพราะว่า100โล120โลรถพวกนี้ก็น้ำมันหมดใช่เป็นการประมาณนี้บังคับให้พักมันในตัวอยู่แล้วมันถูกบังคับด้วยระยะทางมันอยู่แล้วไม่เหมือนกับรถสมัยก่อนบางค่ายที่แบบว่าโอ้โหถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีการประมวลไว้นะอย่างเบียร์เดมิยูใช่ป่ะเติมทีเดียวเนี่ยสามารถชูดยาวถึงเชียงใหม่ได้งั้นแต่ยังไงเขาก็ต้องพักก็ต้องพักอยู่ดีเราขนาดเราขับบิ๊กไบค์ไปออกทริปก็มา100 120โลก็ต้องพักเหมือนกันเพราะว่าน้ำมันไม่หมดหรอกเราก็เมื่อยมั้งเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีไม่ใช่โอ้โหจะกรุงเทพเชียงใหม่แบบม้วนเดียวก็เป็นไปไม่ได้ที่แน่นอนเนี่ยลงมาก็เดินขาโก่งพอดีเนี่ยตัวเนี้ยพักเนี่ยพักเยอะแน่อาซิกเนี่ยพักเยอะเตรียมตัวกลมเยอะออกทริปเนี่ย300โลถ้าไม่พักเนี่ยรับรองลงมาในหลังคอมแต่ไม่แน่นะเจ้าของเขาอาจจะฟิตก็ได้ใช่ไหมฟิตนี่เขามีแอร์แบ็กหน้าพุงนี่เขากั้นไว้มันก็นั่งตรงได้ไงเออว่ะอย่างเราไม่มีแอร์แบ็กอ่ะแล้วก็ลงเงี้ยเขามีปุ๊บโอ้โหตั้งตรงเลยมันค้ำอยู่โอ้โหแต่ riding position ของอาร์ซิกเนี่ยคือแบบมันเมื่อกี้ไม่ได้เทลดูใช่ไหมไม่ได้คอมให้เขาดูใช่ไหมว่ามันสูงขนาดไหนพักเท้ามันอยู่สูงมากนะเอาจะเอาวะเอาโอ้โหแหมช่างภาพอ่ะเราคนสูง180ก่อนมา180 180ราคานี้ไม่ลดนะไม่บอกผ่านนะ180ครับนี่คือ180นี่คือแบบว่าขาเหยียบเต็มมียอดนิดนึงดูหลังนะดูมาดูหลังดูกว้างๆครับดูกว้างๆเห็นไหมดูนี่คือตำแหน่งแฮนด์นี่แบบว่าขนาดคล่อมอยู่นะนี่ครับอย่างขนาดนี้แล้วนะดูข้างๆนี่ข้างๆนี่ทิศข้างๆข้างๆนี่คือแบบก้มอย่างนี้แล้วนะข้างๆดูดิมีขนาดยังไม่ได้เอาขาพักเท้าขึ้นนะเดี๋ยวมาดูคนเดี๋ยวดูมาสูงคน190นี่มาเอาขาขึ้นได้มั้ยนี่นี่เอาขาขึ้นเนี่ยเสื้อเพิ่งซื้อมาไม่มียังไม่ได้ถอดป้ายไม่เป็นไรหรอกแล้วดูก๊อฟสูงเท่าไหร่190นะ168 168มีขย่งเล็กน้อยมีขย่งนะครับปลายดูปลายเท้าดูปลายเท้าให้ดูรองเท้าแพงดูปลายเท้าด้วย ใครสนใจบอกได้ฮะมีขายไม่ใช่อ่ะนี่นะครับดูจังหวะเดี๋ยวจะนั่งคอมไปดูนะครับนั่งกับพักเท้าวางสบายๆนะก้มเห็นไหมผมตัวสั้นกว่าเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ
ต่เวลาหมอบมันค่อนข้างจะสบายหน่อยมันกว่าประถังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับจังหวะมันจะได้หมดเลยการออกแบบนะครับถ้าขี่ไกลๆก็บอกว่ามันค่อนข้างที่จะเมื่อยเหมือนกันนะยิ่งคนสูงยิ่งเมื่อยอย่างผมไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันยังพอดีกันแต่ว่าคนสูง180นี่ต้องขี่ตัวพันแล้วล่ะถ้ามองนะใช่เพราะว่าอย่างผมเนี่ยเข่าจะงอเยอะพองอเยอะปุ๊บแล้วแบบว่าตำแหน่งแฮนด์ลงไปมันก็หมายว่าน้ำหนักมันทิ้งตัวไปด้านหน้าละยิ่งแบบว่าเวลาเบรกก่อนเข้าโค้งเนี่ยเวลาเบรกมันจะแบบว่าต้องแบบเขาเรียกอะไรช่วงแอร์ปั๊มเหรอช่วงแอร์ปั๊มปั๊มอ่ะจะแบบว่าทำงานหนักใช่ทำให้เมื่อยมือเกร็งช่วงอาร์มปั๊มเนี่ยมันจะเกร็งแล้วทำให้แบบควบคุมรถแบบเป็นนานๆแล้วมันเมื่อยแต่พูดเลยว่าถ้าเผื่อว่าแบบใช้ในการแข่งขันนะโอ้โหมันคือไม่ต้องทำอะไรวันนั้นเราไปเทสที่สนามก็บอกเลยว่าสภาพอย่างนี้แหละแต่เป็นท่อเดิมแล้วก็ใช้ยางตัวติดรถนี่แหละเอาอยู่ครับกับสนามช้างกับความเร็วที่ทะลุ180ในสนามแค่ร้อยในสนามสองสามสองสี่อ๋อคุณขับได้ผมขับไม่ได้ขับไม่ถึงแน่ผมขับแค่ร้อยแปดผมก็กลัวแล้วตลอยละอ่ะเอสเอ็มต่อไปครับนี่มอนเตอร์797นะครับกับ821เลือกคันไหนดีครับช่วยแนะนำทีครับวันนี้มีแต่ให้มาช่วยเลือกนะช่วยเลือกเหรออันนี้ตัว797เนี่ยเขาบอกเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงกับความดิบที่ไม่ต้องการจะมีโหมดอะไรให้มันมาสนใจเลยขับเหมือนกับขับมอนเตอร์ตัวตั้งแต่ต้นมาเลยคือว่าไม่จำเป็นต้องไปพึ่งความร้อนจากหม้อลมหม้อน้ำไม่ต้องกลับมาเป็นสู่หม้อลมเหมือนเดิม797เนี่ยแต่821เนี่ยมันเป็นตัวที่มีหม้อน้ำแล้วก็ใช้แมทเทอเรียลคือวัสดุบางอย่างที่ของไทยในเรื่องของอะไรเขาเรียกว่าอะไรครับซีนต่างๆกันความร้อนมากขึ้นเพราะนั้นถ้าการตอบโจทย์ตรงนี้ถ้าคุณอยากได้เครื่องยนต์ที่มันแรงขึ้นแล้วก็มีระบบระบายความร้อนทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์นี่มันทรงตัวได้อย่างดีแรงม้าไม่ตกเนี่ยก็เลือกตัว821ไปแต่ถ้าคุณอยากได้ความดิบความโหดที่เป็นมอนสเตอร์จากที่สตอรี่จนถึงทุกวันนี้ตัว797เขากลับมาตอบโจทย์อีกครั้งแล้วก็เป็นการต่อยอดระหว่าง95 96ก็เลยเป็น97เพราะนั้นก็ลองคิดดูว่าความร้อนสะสมกับบ้านเรากับที่มีตัว821ที่มีหม้อน้ำช่วยเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีขึ้นมันจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นลองตอบโจทย์ตัวเองก่อนแต่เป็นผมนะผมขับ821ดันไปเลยใช่เมืองไทยมันประมาณนี้อยู่แล้วในเรื่องของระบบระบายความร้อนน่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าไอ้ตัว795มาถึงนี่แบบว่าเป็นตัวที่แบบโดนคอมเพลนเยอะมากแล้วเขาก็เลยออก796ในเวลาอันสั้นแต่796ก็โคเข้ามาก็เลยมีสวิงอาร์มหลังแบบแขนเดี่ยวเข้ามาแต่ทางที่แบบว่าจะมา797เลย797จะเป็นแขนเดี่ยวไม่797กลับกลายเป็นแขนคู่เหมือนเดิมกลับมาก็ยังงงเหมือนเดิมกลับก็เออบอกว่าการกลับมาเป็นจาก8จริงๆ797มันมาหลัง821เออ821ก่อนมีโมโนมานะเสร็จปุ๊บกําลังจะขายดีเลยสุดท้ายแล้วเอา797ออกมาอีกผมก็ไม่รู้ว่าดูคติเค้ากําลังทําอะไรเค้าวางหมากเค้าว่าอะไรอยู่ไม่รู้นะครับแต่821เนี่ยเค้าบอกว่าเป็นรถที่มอนเตอร์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่ามีเรื่องของระบบมาน้ําระบายความร้อนมาช่วยแล้วทําให้กําลังเครื่องยนต์แรงบิดแรงทอร์คมันยังคงสภาพที่มันยังดีกำลังแรงม้ายังดีขึ้นแต่ถ้าตัวหม้อลมธรรมดาเนี่ยยิ่งร้อนแรงม้ามันยิ่งหายถดถอยแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนที่มาโดนขาเราที่หลายคนเจออยู่เนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคในการที่ไม่เลือกนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเป็นผมก็ดันนู่นแหละ821แหละมีหม้อน้ำนะครับรูปทรงมันแตกต่างนะจะบอกให้เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเรามองในสไตล์ของมอนสเตอร์เนี่ยตั้งแต่795 796หรือว่าสไตล์อดีตที่ผ่านมาเนี่ยไฟหน้าที่เป็นทรงกลมที่มันเหมือนกับเป็น2ชั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบคาแรคเตอร์เดียวกันเลยทั้ง795 796 797แต่ว่า821เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะใช้คำว่ามอนสเตอร์เองก็ตามจะเป็นเหลี่ยมหน่อยจะเป็นเหลี่ยมหน่อยเพราะนั้นตรงเนี้ยสังเกตได้จากนี้เองนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะสลับกันเอ้ย797หรือว่า821อะไรเงี้ยมันมีนะมีมั้ยมีคล้ายๆกันแต่ถ้ามองด้านข้างจะรู้ว่าจะเป็นปีกว่าน้ำออกมาแต่ถ้าวิ่งผ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้ว่านี่795 796 797หรือ821แล้วก็2ตัวนี้ความต่างๆก็อยู่ที่สวิงอาร์มด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นสวิงอาร์มแบบคู่เหมือนกันก็ตามแต่ว่าตัว821อ่ะจะเป็นแบบแนวเหลี่ยมแต่ตัวส่วนของ797เนี่ยจะเป็นแบบแนวคล้ายๆกับ795มันก็ของทำมาใช้นั่นแหละมันก็กลับมาอีกครั้งผมที่บอกว่าไม่รู้การตลาดของปกติเขากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าอยากให้คนกลับมาใช้ความดิบเหมือนเดิมใช่แต่เพิ่มออปชั่นต่างๆเข้าไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันก็ลองเลือกดูแต่เป็นผมอ่ะเอาระบายความร้อนด้วยน้ำดีกว่าชัวร์สุดใช่นะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider